วัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กันที่บ่อบ้านกรุนะครับวันนี้เราก็มาเก็บตกกับผมบุฟเฟ่แต่วันนี้มันไม่ได้เรียกว่าเก็บตกจริงๆมันมีทั้งเก็บตกแล้วก็ปลาสิงนะครับบ่อนี้คือบ่อที่เราตกกันในที่ก่อนนะครับคือปลาโดนไปแล้วนะครับเราก็จะมาใช้กันพวกพาดเล่2นิ้วนะครับ3นิ้วอาจจะมีแซมแต่อย่างในนี้คือ2นิ้วเพราะปลามันโดนไปแล้วใช้แอคชั่นที่พริ้วกว่าเล็กกว่านะครับนี่ก็จะเป็นโฮจิเฮบัต4กรัมกับตัวใหม่นะครับพาดเล่2นิ้วแล้วก็เราก็จะล้างจากน้ำเช้า2ชั่วโมงนะครับ9โมงครึ่งเราจะไปที่บ่อใหญ่บ่อใหญ่นี่จะกว้างมากครับแล้วก็เขามีสไพร์ด้วยการปล่อยปลาไซส์2ไซส์3ทีนี้ปลาไซส์22ไซส์3เนี่ยปกติเราใช้820แต่วันนี้คนเยอะเราต้องมาสู้นะครับเราก็จะใช้ในวาวคาร์ด1220อันนี้ปกติชอบเล่นชะโดนะครับแต่วันนี้เอามาเพื่อก่อปลายางนะครับ2.8 นิ้วพาดเล่กับโฮจิก10กรัมเพราะบ่อมันกว้างแล้วเราก็ต้องสู้กับปลาใหญ่ครับโอเคเดี๋ยวเราไปลองกันดูนะครับว่าอันไหนจะเวิร์กสำหรับบ่อที่ต้องซ้ำกับบ่อใหม่แต่บ่อใหม่ไม่มีแล้วยังไงก็เสร็จพาดเล่2นิ้วนี่แน่นอนนะครับ2อย่างในพาดเล่โอเคไปไปลองกันนี่ก็เราจะมาดูคันนะครับคันอันนี้เป็นคันท็อปแจมนะครับที่กำลังจะวางตลาดแล้วอันเนี้ยถ้าพูดถึงคันท็อปแจมเนี่ยตัวเนี้ยเวท4.10เนี่ยสำหรับปลาบุฟเฟ่เนี่ยเอาไว้กอหรือว่าเอาไว้ยกเกี่ยวยางคือต้องบอกว่าคันนี้ออกแบบสำหรับเกี่ยวยางเลยเวลาปลาเข้าชาร์จเนี่ยพูดถึงในกรณีว่าปลาเข้าชาร์จเนี่ยคันมันจะให้ตัวได้ตุ๊บดูดตุ๊บเข้าไปเลยนะครับจังหวะที่มันดูดตุ๊บเนี่ยเป็ดเข้าปากไปแล้วก็สวนปึ้งแล้วก็อัดได้เลยเพราะว่าคันนี้ต้องบอกว่าความเหนียวมันน่าเลิศมากแล้วก็อีกอย่างก็คือเรื่องของเซนส์ครับคันนี้เป็นคันที่เซนส์ดีนะครับแต่ว่าคันมันจะให้ตัวสำหรับเหยื่อยางเลยเซนส์ดีที่มันจะแตกต่างกับคันทั่วไปในท้องตลาดที่ว่าคันเหนียวนุ่มแต่ว่าเซนส์จะเบาอะไรแต่อันนี้ตึ้งนี่ชัดเลยปึ้งสวนได้เลยชัดเจนอันนี้ท่าประแจม440ครับน้าดูพอดีเปิดตัวแรกครับอันนี้เป็นบ่อที่ซ้ำแต่ว่ามันก็ยังพอมีปลาที่มันจะกัดปลายางอันนี้เราก็เปิดด้วยโฮจิกนะครับเฮดบัต7กรัมก็เป็น2โอแล้วก็ปลายางพาดเล่2.8นะครับตัวนี้จะสังเกตได้ว่ามันปลาซ้ำเนี่ยมันจะกินไม่ดูเบื่อแต่มันก็ยังกินนะตัวนี้2.8นี่เป็นบ่อซ้ำนะครับซ้ำจากอาทิตย์ที่แล้วฉะนั้นปลามันเลือดเหยื่อเล็กกว่าปริ้วกว่านะครับนี่ก็เฮ้ยนั่นใส่กระทะมันก่อนนะปลามันก็เลือดเหยื่อเล็กกว่านะครับเป็นพาดเล่2นิ้วทางแดงนะครับจิ้มเห็ดบะนี้6กรัมจะยกเบาๆนะครับแล้วก็ล่างใหม่เลยถือว่าปลาไม่ค่อยจีบปลาพาดเล่ตัวใหญ่ปลาอย่างไซส์ใหญ่ก็ต้องย่อลงมานะครับยาวเกินเป็นเกมตัวแรกเดี๋ยวเราไปลองดูต่อว่าจะเป็นไงนะครับนี่จะเห็นว่าป่าตกข้างแล้วนะครับกินเริ่มระแวงนะครับก็เห็นว่ามันเป็นปลาซ้ำเราก็จะใช้หัวจิกที่เล็กลงมานะครับนี่จะเป็นหัวจิก4กรัมเช่นนั้นเนี่ยมันตกข้างพอดีนะครับตกข้างจิก4กรัมนี่เป็นพาดเล่ตัวใหม่2นิ้วสีดำเขาใช้กันสีสว่างสว่างมากปลาเริ่มช้าปุ๊บสีดำเลยนิดหน่อยปลาเก็บตก
นี่ก็กูยังเอาของมึงมาเลยกูใส่ยังก็หลุดไม่ต้องเลยยังมากเลยต่อไปต่อแซงมากตอนนี้ผมก็เปลี่ยนคันตอนนี้ใช้คันวอลนัทครับเวท340ฟรีเหยียบยางเล็กแล้วก็ยกกระดกเอาแล้วปลากินฝั่งนู้นติดตะลิ่งเลยต้องตีให้ชิดเลยแล้วก็กระดกมาเหยียบยางเล็กๆครับคันนี้ก็คันเป็นคันที่ครอบคุมอีกคันนึงหลังจากที่หมดป่าเช้าเล่นพวกกระดี่เหล็กนะครับปักเล็กหรือว่าเป็นพวกเหยียบยางเล็กๆคันนี้คันเดียวจบวอลนัท340ครับชั่วโมงของแปลกแล้วนะครับตัวนี้ G Crack Rip Chim ด้วนด้วยโดนกัดหลายทีแล้วหลายตัวด้วยโดนอีกแล้วกินตลอดเลยเงียบหมดแต่ว่าตอบสนองตัวนี้ดีมากจริงๆเลย G Crack Rip Chim 218นะครับตัวนี้แต่ว่าตัวนี้หางมันด้วนแล้วก็ตีแบบด้วนๆดีเลยคันก็ยังเป็นวอลนัทนะครับตัวนี้3ขีด10คันครอบคลุมเหมือนเดิมกินตลอดจริงๆไม่เลิกเลยเด็ดโอเคนี่ก็9โมงครึ่งนะครับบ่อนี้เรียบร้อยไปแล้วปลาช้าแล้วก็เขาก็ให้ไปเปิดบ่อใหม่เนี่ยน้ำแรกอันนี้ปลาซิงเลยปลาซิงจากที่เราใช้พัดเล่สองนิ้วนะครับแล้วก็ลิฟชิมตัวเล็กทีนี้เราจะเป็นวาวคาร์ที่เราบอกไว้แบงกี้ปลาตัวใหญ่นะครับเดี๋ยวมาดูเห็นว่าบ่อนี้กว้างมากนะครับกว้างมากเลยจะผมใช้แบงกี้820ใช้วาวคาร์1220ครับต้องเอเซ็ตครับเน้นตีไกลหน่อยก็10กรัมเลยทะลุนะครับ 2.0 เป็น10กรัมไก่ไว้ก่อนหัวจิกมาเชียร์วันนี้นะครับ10กรัมหายไปเลยตัวนี้พยางสีเขียวหางแดงเต็มรักเลยคันก็สแปงกี้นะครับช่วงปลาช้าแบบนี้ต้องเล่นคันนี้มันแข็งนิดนึงสแปงกี้ตีไปแล้วยกแล้วกอเฉยปึ๊กอัดแล้วก็วินยกขึ้นมาเลยไม่ต้องเลี้ยงครับตัวนี้ช่วงทำเวลาปากอ้วนมากปลาไม่ปลาจิ้มละไว้นิดนึงนะเนี่ยกัดใต้ท้องเลยสีเขียวครับอันนี้เป็น7กรัมปลาได้ตี10กรัมไม่กินใกล้เป็น7กรัมขวาน้อยนะขวาน้อยนะ
ใหญ่ไปใหญ่ขนาดไปใหญ่ไปใหญ่ไม่เดินไปถึงขนาดนั้นเลยว้าวคาดหน่อยนึงมันมีปลาใหญ่ครับผมครับเนี่ยเดี๋ยวมันไม่เข้าเร็วนี่เกี่ยวอะไรอย่างที่บอกครับว่ามาบุฟเฟ่วันนี้เขาปล่อยปลาใหญ่กินมันสะดุ้งเลยสะดุ้งปุ๊บผมลดคันนิดนึงเพื่อมันกินเพื่อเอาความชัวร์นะหายไปในคอเลยสายสองใครก็ว่าคันชะโดใหญ่ไปสำหรับบุฟเฟ่ตอนเช้าเนี่ยเผื่อเราจะไซนี้เป็นเกมได้พันเดลเล่เนี่ยอย่างที่บอกว่าทำไมหัวจิ๊กต้องมีหลายกรรมเล่นครับเพราะว่าตอนแรกดูว่าเฮ้ยบ่อใหญ่บ่อกว้างเราต้องตีไกลนะครับแต่ไปมามันกินหัวเจ็ดเฮ็ดบัตหัวเจ็ดหัวสิบตีไกลก็จริงแต่มันเมื่อกี้มันไม่กินแล้วต้องปรับเปลี่ยนเอาพาเดเล่เจ็ดนะเบ็ดมาตาต้องคัดคัดด้วยมันกินลอยลอยอย่างเองมีไหมพี่เอกไม่มีตีโต้เป็ดตาเปล่าก็ได้ไหมพี่โอเคอันนี้ปลาเนี่ยมันเริ่มซาลงแล้วผมก็เลยเปลี่ยนคันใช้เป็นคันตัวนี้เป็นคันทันเดโลนะครับ42ปีแล้วก็เราก็หัวจิ๊กเนี่ยจากที่แรกเราใช้10เนี่ยระดับน้ำที่ปลามันเปลี่ยนเนี่ยก็คือเราก็ต้องไล่มีผมตีตัวเนี้ยตัวหัว 6.5 นะครับเบ็ด 1 โอใส่กับปลายางนะครับพัดเดเล่2นิ้วตัวนี้ตีปุ๊บปล่อยให้จมยก2ทีตัดปึ๊กเลยตัวนี้หัวจิ๊กเฮดบัตนะครับตัวนี้4กรัมแล้วก็ปลายางพัดเดเล่2นิ้วช่วงเนี้ยมันเริ่มซาแล้วอุปกรณ์แล้วก็ลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวขนาดของหัวจิ๊กและขนาดของปลายางเนี่ยครับตีปุ๊บแล้วกอช้าๆนะครับกอเรื่อยๆระดับก็หาเอานะครับบางทีมันก็กินลึกก็คือปล่อยให้จมถึงพื้นดินแล้วก็ค่อยๆกอมาช้าๆถ้ามันไม่กินปุ๊บเนี่ยเราก็ตีไปปุ๊บแล้วก็กอเลยให้มันขึ้นผิวหาระดับเอาขึ้นลงนะครับถ้าเจอจังหวะที่มันอยู่ก็ปึ๊กเลยขวานะหนักนะตัวนี้หนักนะวินาทีสุดท้ายตัวใหญ่ด้วย2นิ้วทำไมต้องลดโอ้โหใจกล้าจริงๆนี่เลยทับประแจม4/10นะครับตัวนี้หัวจิ๊กเฮดบัตตัวนี้ 6.5 กรัมนะครับแล้วก็ปลายางคัตเตอร์2นิ้วทุกอย่างเพอร์เฟกต์หมดเลยเสียดายแว้นไปหน่อยถ้าตัวสักโลก็อาจจะดีมากเลยเด็กแว้นเด็กแว้นยัง2นิ้วตัวนี้เดี๋ยวให้โอกาสนะครับถึงเป็นปลาบุฟเฟ่ขอให้โอกาสหน่อยจะปล่อยอุ้ยนี่อุ้ยซ้อนเดี๋ยวขอดูภาพนี้
ว้าวว้าวดูดูตอนนี้จะให้โอกาสใหม่นะครับปลาบุฟเฟ่ปลาตกซ้ายหลุดมากินหน้ามากินเลยชิม 2.8 นะครับหายไปเลยเราจะให้ดูนี่ตีเวอร์ชั่นด้วนๆแบบนี้เลยน้ำเดือดบ่อที่2ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดนะครับมันไม่เดือดอย่างที่คิดปลาไม่ได้กินตูมตามเราได้กักเกณฑ์ไว้แต่ก็ได้ปลาใหญ่ที่คิดไว้1ตัวนะครับชิมตัวนี้บินมาเลยหอมเพียวสลิมเหมือนเดิมลิฟชิม 2.8 เวอร์ชั่นด่วนหลุดหลายตัวแล้วตอนนี้เน้นใจเย็นหน่อยแต่ไม่แต่คงไม่หลุดเพราะตอนนี้ส่งมิดนะครับเนี่ยทะเลอย่างที่บอกว่าวันนี้ปลากินแปลกๆกินนึบทวัดเลยทีมันวืดเลยกินนึบรสชาตินิดนึงสะพานมันไม่วิ่งออกนะมันกินตึกประมาณสักหนึ่งวิสองวิยังไม่ออกอ่ะคือวิที่สองเราค่อยวัดกินตึบหนึ่งเราค่อยวัดคือปลากินลักษณะแบบหนืดๆนะปลาหน้าหนาประมาณนี้ครับทะเลสีดำหางเขียวเต็มปากประแจมมิดดูลักษณะปลาเคลียคันมันจะวุบนะมันจะส่งเหยื่อให้ปลาหลุดปลายางถือว่าที่กินทรัพย์ประแจมจะมิดดูดเข้าไปเลยเป็นคันที่ทำมาเพื่อเหยื่อยางนะครับเทปเปอร์มันลงให้ปลาดูดเหยื่อเดิมทรัพย์แจมคันเทปเปอร์ออนส่งเหยื่อยางเข้ากินทรัพย์แจมนี่3 4ตัวนี่เหยื่อนี้ในปากหมดเลยแต่ถ้ากินทันเดโรวอลนัทคันที่เป็นคาร์บอนติดขอบริมฝีปากนะครับแต่ถ้าเป็นทรัพย์แจมนี่ส่งเหยื่อเข้าปาก3ตัวแหละทรัพย์แจมทัดเล่สองนิ้วนะครับทรัพย์แจมก่อนในเมียเนี่ยโดนแต่คืออย่างที่บอกตอนแรกว่า
ปลามันกินโซนี้คือฝูงนี้มันกินแล้วเข้าไปตีแล้วจำสเต็ปเดิมได้ว่ามันกินประมาณไหนแล้วไปก่อสเต็ปเดิมถ้ามันเปลี่ยนแล้วค่อยขยับนะครับแต่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละเห็นไหมพูดเสร็จที่กินนะประมาณไม้ที่3กินแต่เขาบอกนี่ก็เงียบมีตรงเนี้ยกินกินไม่เลิกเลยคันทับประแจมนะครับสำหรับกอปลายางเลยกัดปุ๊บแล้วคันมันปึ๊บลงไปจริงๆเบรกต้องตั้งเซตแข็งๆหน่อยได้กัดปึ๊บปุ๊บวัดปึ๊บแล้วอัดเลยนี่ก็บอจิกเฮดบัตนะครับ 6.5 กรัมแล้วก็ปลายางพัดเล่สลิมเทล2นิ้วยังกินเรื่อยๆเฮดบัต 6.5 นะครับแล้วก็ปลายางเฟเดเล่2นิ้วก่อวนไปไม่ต้องห่วงเดี๋ยวดูคันโค้งเดี๋ยวดูคันโค้งเดี๋ยวดูคันโค้งดูเลยครับแกนี่คัน2เนี่ยเดี๋ยวดูไม่ต้องห่วงปักโอ้โหสายโหดนะปักกอทับประแจมนี้เลยเนิบเนิบเนิบหายไปเลยเที่ยงแล้วกินข้าวเสร็จแล้วตอนนี้ก็ยังกอกินอยู่นะครับนี่รหัสกอตัวเดิมโอจิกเฮดบัต 6.5 แล้วก็ปลายางพัตเตเล่2นิ้วกอต่อไปโคตรใหญ่เลยคิดดูว่าเหยื่อมันดีถึงขนาดเราเอาหลังกินกันเลยทีเดียวสำหรับตอนนี้นะครับกลิบแล้วโมชั่นการตกก็จะเปลี่ยนแล้วตอนนี้พอหันมายกกระดี่แล้วคันที่ใช้ก็เป็นวอลนัท 3/10 อันเนี้ยเหมาะสุดๆกับเหยื่อกระดี่เหล็กเลยจังหวะยกปุ๊บ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 แอคอะไรโอเคหมดอันนี้ตีพวกเหยื่อยางเล็กแล้วก็กระดี่เหล็กอันนี้ก็เป็นกระดี่เหล็กไม้แรกโป๊ะเลยบ่ายโมงครึ่งจะบ่ายสองแล้วครับก็วันนี้ก็คงต้องหยุดแค่นี้นะครับเพราะปลาอืดแล้วอาจจะกินใหม่ตอนเย็นเดี๋ยวอมจะอยู่ต่อเดี๋ยวผมจะไปก่อนครับก็จะปลาเข้าไปเก็บในรถนะครับในแช่น้ำแข็งนี้ก็เก็บปลาจากสองบ่อที่เมื่อเช้าได้คนละสองสามตัวนะครับบ่อแรกนี่ก็มาเก็บได้นิดหน่อยคือตอนแรกคิดว่าน้ำเช้าอ่ะมันจะระเบิดมากกว่านี้แต่ก็มันไม่ระเบิดคืออาจจะเป็นเพราะอากาศเปลี่ยนหลายปัจจัยที่เราไม่ทราบแต่ว่าได้ปลาใหญ่มาตัวนึงแต่ก็หลุดไปตัวนึงปลาใหญ่ตัวหลุดไป3โลกว่าอ่ะเนี่ยครับปลารวมก็ประมาณ20ตัวนะครับเดี๋ยวก็เก็บในรถก่อนนะครับแช่น้ำแข็งโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาสรุปวันนี้ว่าอะไรที่เด็ดๆวันนี้คือแผนการตอนแรกตอนเช้าคือผมก็ใช้wild card นะครับ wild card ก็ใช้กับพัตเตเล่3นิ้ว 2.8 ทีนี้เพื่อจะเอามาสู้ปลาใหญ่แล้วก็ได้โดนปลาใหญ่ในตัวจริงๆครับแล้วโอมก็ใช้สแปงกี้ใช่สแปงกี้ในการกอบปลายาง 2.8 ตอนเช้าหัว10หัว7ใช่หัว10หัว7คือปลามัน
ตอนแรกลมมันมีเราตีหัว10เพื่อนระยะไกลแต่จริงๆปลามันไม่กินลอยนะก็ต้องเปลี่ยนไปเข็นหัว7ใช่หัว7แล้วก็ไล่มาสําคัญคือต้องมีคันที่มีโคนแข็งเพื่อในการที่จะสู้กับป่าช้าที่เราต้องสู้กับเวลาแล้วช่วงป่าที่มันกินแต่พอน้ําเดือดมันไม่มีมันมีแป๊บเดียวเราก็ต้องเปลี่ยนคันมาเปลี่ยนคันใหม่เพื่อจะกินให้ใช้ปลายางระดับ2นิ้วนี่คือสลิมนะครับสลิมเทลของชิคาโกสลิมเทลนะครับพาตเล่ตัว2นิ้วนี่คือพริวมากเราทํามาเพื่อหลังจากที่น้ําระเบิดไปแล้วน้ําระเบิดแล้วนี่ครับซาซาหน่อยก็ตี2นิ้วใส่คือใช้ได้ทั้งวันซาซานี่ทํามาชั้นวันทําเย็นๆหัว 6.5 อันนี้คือตีไกลและเบ็ดแข็งมากคือเหมาะมากเล่นปลาเช้าก็ได้ได้เล่นปลาเคี่ยวขึ้นมาก็ได้นี่คือทั้งวันแล้วก็ที่ใช้คือวันนี้รอมากคือทรัพย์แจมนะครับคันที่จะมาใหม่นะครับก็วางตลาดเดือนนี้แหละครับทรัพย์แจม GTAC Double Dutch ตัวนี้นี่เหนียวมากสําหรับเหยื่อยางโดยเฉพาะห้ามใช้อย่างอื่นเลยนะเหยื่อยางเดียวปลากินนี่คืนได้ทุกตัวเพราะว่าปลายคันเทปเปอร์มันส่งมันจะไม่เด้งเลยมันจะไม่เด้งกลับมันจะส่งให้ปลาเข้าปากเลยรับรองว่ารุ่นนี้ทรัพย์แจมและเหนียวด้วยนะครับส่วนโอมก็วันนี้เก็บกวาดเล็กน้อยก็มีคันที่ว่าชอบมากในการเก็บตกใช่ก็เป็นคันวอลนัท 3/10 วอลนัทจะเล่นพวกเหยื่อเล็กๆนะครับตีหัวจิกเล็กๆเหยื่อยางอะไรพวกเนี้ยวันนี้ทิปก็คืออย่าไปยึดติดว่าตอนเช้าต้องแบบปลายางใหญ่อย่างเดียวคือมันต้องปรับเปลี่ยนสถานการณ์จะเห็นว่าสภาพตอนเช้าปุ๊บเราตีไม้เดือดเราวิ่งเลยคือแบบนั่นคือเราต้องสังเกตโดยรอบเห็นมองซ้ายมองขวาคือว่าปลามันอยู่หลุมไหนแล้วพอเราเจอหลุมนั้นเราเก็บได้ตอนนั้นคือจริงๆตอนเช้าเราได้คนละตัว2ตัวเองแล้วพอไปเจอหลุมปุ๊บปัง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 เลยต้องแข่งกับเวลาแข่งกับจำนวนปลาด้วยปลาบุฟเฟ่โอเควันนี้ก็ฝากไว้ที่นี่ครับทรัพย์แจม